Hello, hello. สบายดีวันนี้ทำความเข้าใจ10นาทีกับคำศัพท์ที่มีชื่อว่าชัวเนาะชัวคือนี่เนาะชัวเนาะ10นาทีเนาะบ่โดนเนาะเว้าหรือบอกบอกหรือเว้าเนาะชัวว่าชัวนี่คอยบอกเจ้าแล้วคอยเว้าเจ้าโอเคเนาะ10นาทีประมาณนั้นเนาะไปเบิ่งเป็นยังไงทำดีเนาะ说不清说不清แปลว่าเว้าบ่ชัดเจนความหมายว่าเว้าละเอียดบ่ได้เนาะเว้าละเอียดบ่ได้ก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่บ่ค่อยละเอียดเนาะว่าง่ายซะเนาะเป็นเรื่องที่บ่ค่อยละเอียดเรื่องที่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องที่อธิบายยากเนาะเขาเลยใส่คำว่าชัวผู้ชิงชิงตัวนี้แปลว่าใส่เนาะน้ำใสสะอาดอันเนาะคันผู้ชิงก็แสดงว่าน้ำคุณก็แม่นเนาะคันแปลหนึ่งมันคุณก็แม่นเนาะชัวผู้ชิงแปลว่าวอมบอสัดเจนโอเคไปชัวมิงชู说明书หลายๆคนอาจจะเคยได้เห็นเนาะอยู่ในอุปกรณ์ของจีนเนาะที่อุปกรณ์หรือเฮาซื้ออีหยังก็อย่าจากอินเทอร์เน็ตหรือจากสั่งเนาะแล้วเฮาเปิดอยู่ในหั่นมันจะมีปุ่มคู่มือเนาะปุ่มคู่มือคู่หรือปุ่มคู่มือนั่นเองภาษาจีนว่า说明书说明书ก็แปลว่าปุ่มคู่มือเนาะปุ่มคู่มือเขาหมายปุ่มแนะนําเนาะปุ่มแนะนําการนําใช้มีหมดเนาะทุกๆอุปกรณ์ที่เขาซื้อมามันมีปุ่มแนะนำเนาะโอเคต่อไปล้วนชัวล้วนชัวล้วนเนี่ยแปลว่ามันซับซ้อนวุ่นวายเนาะชัวแปลว่าเว้าล้วนชัวมันแปลว่าเว้าลูเลความหมายเว้าทุทีบเนาะเว้าทุทีบบางทีก็เว้าเป็นจริงก็มีเนาะเว้าทุทีบนั่นแหละล้วนชัวโอเค胡说胡说ก็ตัวนี้มันก็คล้ายๆกับคำว่าล้วนชัวเนาะแต่胡说ในแบบลักษณะแบบเว้าบ่มีประโยชน์เนาะเว้าให้สาระว่าบ่เป็นประโยชน์หยังเลยเนาะ胡说เนาะ胡说แปลว่าเว้าให้สาระไม่ถูกเนาะนี่เนาะให้สาระแสดงเอาความหมายก็คือว้าวแบบบ่มีประโยชน์เนาะประโยคโอเคเนาะไปเสี่ยวซัวเสี่ยวซัวคันแปลตามตัวเด้อเสี่ยวตัวนี้แปลว่าน้อยซัวแปลว่าว้าวเนาะอันนี้แปลตามตัวเนาะแต่คันประกอบเข้ากันจะแปลว่านิยายเนาะหรือเป็นเรื่องเนาะปึ้มเรื่องหรือปึ้มเรื่องสั้นอีหยังต่างๆเนาะเรื่องสั้นเขาจะห้องเสี่ยวเสี่ยวซัวเนาะเสี่ยวซัวเป็นเรื่องสั้นๆบ่เรื่องนิยายต่างๆเนาะโอเคนะต่อไปซัวหวังซัวหวังตัวนี้มีไม่โกงเนาะซัวหวังแปลว่าเว้าตัวหรือเว้าขี้ตัวเนาะซัวหวังตัวนี้คำศัพท์นี้เราเคยสอนอยู่เนาะนี่ซัวหวังเนาะสมมุติว่าหนีชัวหวังแปลว่าเจ้าเว้าขี้ตัวเจ้าเว้าขี้ตัวความหมายว่าบ่เป็นจริงเนาะโอเคต่อไปชัวหัวชัวหัวชัวหัวในลักษณะแบบว่าคล้ายๆว่าโอลมกันเนาะสนทนากันเนาะโอลมหรือเว้าหรือว่าเว้าสนทนากันเนาะตัวอย่างวัวมันเหลี่ยงชัวหัวก็แปลว่าพวกเขาสนทนากันสองคนเนาะเนาะโอเคต่อไปชัวหมิงชัวหมิงชัวหมิงแปลว่าอธิบายอธิบายก็หมายว่าอธิบายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มันจะแจ้งนั่นแหละคำว่าชัวหมิงเนาะตัวอย่างคำว่าตัวอย่างเขาเบิ่งกินชัวมิงซูก็แปลว่าปึ้มคู่มือเนาะ
ส่วนมีกับความหมายอธิบายสิ่งนั้นให้มันละเอียดให้มันแจ้งกว่าเก่าเนาะเนาะโอเคต่อไปทิ้งชั่วมันได้ยินว่าหรือว่าได้ยินมาว่าความหมายว่าเขาได้ยินเขาจะเว้าเนาะแบบเรื่องใดเรื่องหนึ่งซะเนาะได้ยินมาเนาะได้ยินไว้ง่ายซะเรื่องสมมุติว่าเรื่องแผ่นดินไหวอยู่สัญญาบุรีเนาะก็ได้ยินเขาเว้าแน่แล้วก็ได้ยินนะจากเบิ่งข่าวแน่เนาะอันนั้นแหละทิ้งชั่วเขาว่าเนาะเบิ่งข่าวแล้วก็เป็นสองทางหนึ่งเนาะชั่วตุ้ยล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 ะว้าวถึกแล้วจะได้ว่าเนาะสมมติเขาออกความคิดความเห็นเขาว่าออกมาเนาะแต่มันคือกับเฮาคิดมาเนาะเฮาว่านี่ชั่วตุ้ยละจะว้าวถึกแล้วแม่นนั้นแล้วเนาะโอเคต่อไปชั่วสมะว้าวหยังหรือว่าว้าวอีหยังนี่แบบถามสาเหตุเนาะเว้าเว้าเกี่ยวกับหยังเธอได้ยินบ่แจ้งบ่อันนี้เนาะชั่วสมะแปลว่าเว้าหยังโอเคต่อมาชั่วเต้าหนาลีละชั่วเต้าหนาละชั่วเต้าหนาลีละก็ได้เนาะชั่วเต้าหนาลีละหรือว่าชั่วเต้าหนาละแปลว่าเว้าฮอดใส่แล้วสมมุติว่าสนทนากันอยู่เนาะสนทนากันอยู่แต่มีคนอื่นมาตัดก่อนเนาะตัดโตสนทนากันมาลืมมานี่ก็เลยถามกันว่าฮอดใส่แล้วเอากี่นี่สมมุติเนาะเขาว่าชั่วเต้าหนาละว่าฮอดใส่แล้วโอเคต่อไปชั่วปู่ชู้ชูแปลว่าออกเนาะชั่วปู่ชูก็แปลว่าเว้าบ่ออกชั่วปู่ชูแปลว่าเว้าบ่ออกเว้าบ่ออกโอเคไป必须说必须แปลว่าต้องเนาะเลยจะต้องชั่วเว้า必须说ก็แปลว่าต้องได้เว้าความหมายให้ต้องได้เว้าออกมาเนาะคันบ่เว้าบ่ได้แต่ต้องได้เว้าออกมาเนาะความหมายนี้เนาะโอเคเดี๋ยวปรับกล้องหน่อยนึงเด้อโอเคต่อไป是谁说谁派说เว้า是man ตอบโตเลย man ไผเว้าหรือ man ไผเป็นคนเว้า是谁说เนาะ man ไผเว้าเนาะหรือไผเป็นคนเว้าเนาะโอเคต่อไป你说吧你说吧ทำไมอยากให้เขาเจ้าเป็นคนเว้าเนาะจะเว้ารถจะเว้ารถนี่ชั่วป่ะสมมุติว่าเวียกเนาะมีคนมาเล่นงานเวียกเนาะเป็นนี่เอาว่าจะเว้ารถพอจะฟังจะเว้าต่อไป你说了吗你说了吗จะเว้าแล้วบ่สมมุติเขาบอกให้เราไปบอกต่อเนาะบอกต่อสิ่งที่เขาเว้าบอกมูมืออื่นมีประสุมบ่บอกผู้นั้นได้เด้อซั่นนี่เฮามาถามคืนเนาะจะเว้าแล้วบ่อันที่เฮาบอกเนาะว่าเราบอกแล้วบ่เนาะนี่ชั่วแล้วมาแปลว่าจะเว้าแล้วบ่หรือเจ้าได้บอกแล้วบ่ประมาณนี้เนาะไป想说什么想说什么想说什么แปลว่าอยากเว้าหยังหรือว่าคิดอยากเว้าหยัง
想说什么，对吧？อยากว่าอย่างหรือคิดอยากว่าอย่างเนาะอยากว่าอย่างหรือคิดอยากว่าอย่าง OK 可以说可以说可以แปลว่าได้คือ说แปลว่าว่าได้คือ说แปลว่าว่าได้เนาะว่าได้ความหมายอนุญาตให้ว่าเนาะต่อไป请说ก็คล้ายๆกับคือ说เนาะแต่ว่าสิ่งในลักษณะแปลว่าว่าสุภาพกว่าเนาะ请说แปลว่าเชิญว่าเนาะหรือว่ากรุณาว่าออกมาประมาณนี้เนาะสำหรับคำศัพท์ที่ขึ้นต้นโดยคำว่าชั่วเนาะก็บทนี้เนาะมีอย่างบ่เข้าใจก็สามารถเสร็จถามได้เนาะเข้าใจ